อีกหนึ่งเงื่อนไขที่มองกันว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญก็คือสว.ตกลงจะโหวตอย่างไรเอาแหละแน่นอนเขาคงไม่มีมติเป็นที่ประชุมวิปสว.หรอกว่าคุณจะเลือกนายกรัฐมนตรีคนไหนมันน่าเกลียดตอนนี้ก็ต้องฟังเป็นคนๆไปว่าใครจะว่าอย่างไรจะโหวตตามเสียงข้างมากของสส.ไหมหรือพิจารณาจากเงื่อนไขอะไรนะครับหนึ่งในคนที่ก็โอ้โหเสียงดังเหมือนกันนะในสมาชิกวุฒิสภาเพราะว่าท่าทีของท่านน่ะดูเดือดตลอดเวลาตอบโต้กับทางสส.เนี่ยนะครับคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะหนึ่งในสว.พูดถึงการแบ่งเป็น2ฝ่ายของสว.ในเวลานี้ว่าตอนเข้ามาเนี่ยสว.อาจจะมีการแบ่งแต่เมื่อเข้ามาลงมติแล้วจะเห็นว่ามีทิศทางเดียวกันคุณกิติศักดิ์พูดถึงรวมไทยสร้างชาติถ้ามีคะแนนมากพอสว.ก็ลงคะแนนให้พลังประชารัฐหรือฝั่งตรงข้ามเพื่อไทยก้าวไกลเชื่อเถอะสว.ไม่ฝืนมติประชาชนไม่เลือกรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอนอันนี้ในมุมของคุณกิติศักดิ์นะครับลองฟังดูครับสมมติพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับมีคะแนนมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยแน่นอนสว.ก็ไปถ้าลุงป้อมได้มากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลสว.ก็เชียร์ลุงป้อมในขณะเดียวกันตรงกันข้ามถ้าสมมติว่าอาจจะเป็นพรรคเพื่อไทยก็ได้พรรคก้าวไกลก็ได้ได้สส.รวมกันแล้วสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อีกฝ่ายนึงนั้น เป็นเสียงข้างน้อยเชื่อเลยครับว่าสว.ไม่ฝืนมติประชาชนครับไม่ไปเลือกรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอนครับแม้กระทั่งเป็นคุณอิงอิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนั้นผมเรียนว่าผมอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะตัดสินตรงนี้แต่ผมไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจแทนสว.ท่านอื่นได้ต้องคิดอย่างนี้นะไม่ทราบนะแต่ผมนี่ไม่มีใครมาขอชื่อเลยเพราะผมเป็นสว.ปลายแถวมั้งเลยไม่มีใครมาขอชื่อนี่สว.ปลายแถวที่ธรรมดาไม่มีใครมาเช็คชื่อเรื่องประเด็นของคุณกิติศักดิ์นอกจากว่าจะโหวตตามเสียงข้างมากแล้วมาอีกเรื่องนึงก็คือการแก้ไขปมนายกรัฐมนตรี8ปีเนี่ยซึ่งสว.กิติศักดิ์เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาเห็นด้วยว่าจะแก้เรื่องนี้นะปลดมันไปเถอะเรื่องปม8ปีคนก็เลยมองว่านี่ไปเข้าทางพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าแต่คุณกิติศักดิ์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยแต่ฝ่ายค้านอย่างคุณจิรายุออกมาดักทางเอาไว้ว่าที่สว.เสนอแบบนี้ต้องการอะไรกันแน่เขาบอกว่าคุณจิรายุนะเขาบอกว่ามันเป็นการวางหมากเพื่อที่จะให้ดึงคนเข้าพรรคลุงตู่นั่นแหละค่ะคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะคะจากเพื่อไทยบอกว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4เนี่ยเพื่อให้นายกไม่มีข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งวาระ8ปีเป็นการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบมีเป้าลวงมีเป้าหลักเขาบอกแบบนี้นะคะอันแรกก่อนเลยไปลวงก่อนเป้าลวงเนี่ยทำเหมือนใจดีพยายามพูดว่าใครจะมาเป็นนายกจะได้อยู่ได้ยาวๆไงแต่เป้าหลักของเขาเป็นการพูดสื่อออกไปสู่สาธารณะเพื่อให้เกิดการเจรจาเพื่ออำนาจต่อรองว่าถ้าใครนะเห็นด้วยกับบิ๊กตู่เนี่ยอยู่กับลุงตู่ต่อถ้าได้เลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีถึงแม้อยู่แค่2ปีในขณะที่ดำรงตำแหน่งส.ส.ส.ว.ก็จะโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญให้อยู่ยาวได้ใช่ไหมยุทธศาสตร์แบบนี้มันคือการวางหมากแบบเหนือชั้นเป็นการโยนระเบิดถล่มทางเข้าอุโมงค์โอ้ขนาดนี้เลยนะให้ใครก็แล้วแต่ทั้งพรรคพวกของบิ๊กตู่ที่สละเรือไปจำต้องหันมามองเรื่องนี้เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าในวงการเขารู้กันหมดแล้วเขารู้เท่าทันสว.บางคนน่ะอยากจะให้ตัวเองหรือคนใกล้ชิดกลับเข้ามานี่ไงเขาพยายามทำแบบนี้อยู่นะคะโดยสรุปแล้วมันคือการโยนระเบิดถล่มทางใช่ไหมเพื่อให้คนที่กำลังแปรพักทั้งหลายแหล่จากพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาสวามิภักดิ์เพื่อสืบทอดอำนาจมันแค่นั้นเองจริงๆคุณจิรายุมาคุยกับผมในคมชัดลึกเมื่อวันก่อนนะครับท่านก็อ่านเกมว่าคือลองนึกภาพเวลาพลเอกประยุทธ์ไปสมมติได้เสียงมาในรวมไทยสร้างชาติแล้วพยายามจะไปชวนคนอื่นคนนี้มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันมาพักนี้พักนี้แล้วก็หนึ่งในเงื่อนไขก็บอกไม่ต้องห่วงผมไม่ได้อยู่แค่2ปีเดี๋ยวถ้าเราร่วมจัดตั้งรัฐบาลกันได้นะเราแก้ปมนี้แล้วสมาชิกวุฒิสภาเห็นไหมเขาแสดงท่าทีแล้วว่าพร้อมจะสนับสนุนการแก้ไขเรื่องนี้นี่เขาออกมาแล้วมั่นใจได้เลยใช่เพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ต้องอาศัยเสียงของสมาชิกวุฒิสภาแล้วยังไงพอแก้ได้ก็จะเป็นการบอกว่าจะดูแลให้ถึง4ปีเลยนะอยู่ได้4ปีไงจะได้พักร่วมถ้าอยากจะมาร่วมจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ้าเราจะไปด้วยกันแค่2ปีมันจะไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าก็จะได้เป็นรัฐบาล4ปีนี้ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งที่คุณจิรายุอ่านเกมแล้วมองว่าการที่สว.ออกมาพูดเรื่องนี้ต้องการประโยชน์อะไรแต่สว.เขาบอกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวอะไร
กับตัวบุคคลเขาพูดในทางวิชาการลึกล้ำจริงอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้คืออาจารย์วิษณุเครืองามครับบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องนี้ที่จะไปแก้ไขเรื่อง158วรรค4เพราะว่ามันใกล้กับช่วงหมดอายุของสภาแล้วคือเหลือประมาณสัก1เดือนครึ่งไม่สามารถทำได้ทันสมัยหน้าค่อยมาว่ากันผู้สื่อข่าวถามต่อแสดงว่าแนวคิดนี้พับเก็บไปได้เลยใช่ไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าใช่เมื่อถามว่าหมายความว่ารัฐบาลหน้าก็แก้เรื่องนี้ในประเด็นนี้ใช่หรือไม่อาจารย์วิษณุบอกทำได้อยู่แล้วแก้ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับยังทำได้เลยแต่ถ้าจะมาทำในช่วงปิดสมัยประชุมสภาก่อน28กุมภาพันธ์นี้มันไม่มีโอกาสโดยกำหนดเวลามันมีข้อจำกัดทำไม่ทันหรอกนอกจากนั้นในความเห็นของส.ส.ก็คงจะไม่เห็นด้วยเพราะโดยตรรกะก็ไม่รู้จะแก้ไปทำไมถึงแม้ว่าในทางวิชาการอาจจะพูดได้ทั้งสองทางแต่อาจารย์วิษณุชี้ว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดกันในขณะนี้วันนี้เอาความเป็นจริงในทางการเมืองมากกว่าจะไปเอาอุดมการณ์หรือหลักการเพราะถ้าเป็นหลักการเนี่ยโอ้ยถ้าอย่างนั้นนะมันมีหลักการในรัฐธรรมนูญตั้งเยอะตั้งแยะที่ควรจะไปแก้แต่โดยสภาพในทางการเมืองก็ไม่แก้กันค่ะคือประเมินจากความเป็นจริงไงไม่ต้องมาบอกว่าแม้ในระบอบรัฐสภาเขาไม่มีกำหนดหรอกนะนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีอาจารย์วิษณุบอกว่าโอ้ยถ้าจะเอาหลักนี้นะอีกหลายเรื่องถ้าอย่างนั้นนะจะให้มันเป็นสากลคุยกันไปแค่เรื่องนี้อย่างงุ้นอย่างนี้มีแผนลึกลับซับซ้อนซ่อนกลเข้าไปอีกนะคะ